เราได้เห็นกันไปแล้วนะครับสำหรับการเปิดตัว iPad Pro ชิป CPU M4 และ iPad Air ชิป CPU M2 นะครับที่งาน Apple Event ที่ผ่านมาแล้วก็มีคำถามอื่นๆอีกมากมายครับที่ผมไปโพสต์ถามไปหลายคนและมีข้อสงสัยค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวจะมาสรุปของหัวข้อที่สำคัญให้ได้ฟังกันนะครับที่หลายๆคนอาจจะสงสัยอยู่มีอะไรกันบ้างฮะตามไปดูกันครับคำถามแรกเลยนะฮะหลายๆคนก็จะถามเสมอว่าเนี่ยมันเปิดตัวแล้วสำหรับ iPad Pro M4 และ iPad Air M2 จะเปิดขายในไทยเมื่อไหร่คำตอบก็คือณตอนนี้นะครับเรายังไม่ได้รับการประกาศจากทาง Apple ว่าจะขายในไทยเมื่อไหร่แต่ถ้าหากถามผมนะผมคิดว่าน่าจะราวๆปลายเดือนนี้หรืออย่างช้าสุดผมว่าน่าจะเป็นต้นเดือนหน้าก็น่าจะได้เห็นกันแล้วนะครับยังไงซะถ้าหากว่าใครรออยู่สำหรับรุ่นใหม่ของ iPad Pro และ iPad Air นะฮะก็รอกันนิดนึงนะครับคำถามต่อมาคือเรื่องของราคาเพื่อการศึกษาสำหรับ iPad Pro และ iPad Air ในรุ่นใหม่ล่าสุดมีไหมคำตอบก็คือมีครับถ้าหากว่าใครมีสิทธิ์ของ Uniday นะฮะเราสามารถที่จะซื้อราคาเพื่อการศึกษาได้ราคาอย่างที่เราทราบไปสำหรับ iPad Air นั้นจะเริ่มต้นที่ 23,900 บาทนะครับความจุเริ่มต้นที่ 128 กิกะไบต์นะแต่ถ้าหากว่าเป็นราคาเพื่อการศึกษานะครับเดี๋ยวผมขึ้นสไลด์ให้แล้วทุกคนดูไปพร้อมๆกันเลยถ้าเป็นราคาเพื่อการศึกษา iPad Air 11 นิ้วเนี่ยราคาอยู่ที่ 21,900 บาทก็ถูกประมาณ 2,000 นะถ้าเป็นรุ่น 256 กิกะไบต์จะอยู่ที่ 25,900 ถูกลงมาประมาณ 4,000 รุ่น 512 อยู่ที่ 33,900 ครับแล้วก็รุ่น 1 เทราไบต์จะอยู่ที่ 39,900 ส่วนทางฝั่งของ iPad Pro นะฮะ iPad Pro เนี่ยสตาร์ทเริ่มต้นถ้าเป็น 11 นิ้วเขาจะอยู่ที่ 39,900 บาทแต่ว่าถ้าเป็นราคาเพื่อการศึกษาจะอยู่ที่ 35,900 บาทก็จะถูกกว่าประมาณสัก 4,000 บาทก็เดี๋ยวรอดูสักช่วงที่เขาเปิดตัวออกมาถ้าหากว่าใครอยากจะได้ราคาเนี้ยก็สั่งซื้อผ่านทาง Apple Store ออนไลน์ได้เลยหรือว่าตัวแทนจำหน่ายอย่าง Studio 7 นะครับก็จะมีทางฝั่งของร้าน You Storeสามารถซื้อในราคานี้ได้เช่นเดียวกันส่วนมีคนถามต่อเนื่องกันเลยว่าแล้ว iPad รุ่นใหม่ทั้ง2ตัวเนี่ยจะเข้าโปรแกรมของ Back to School หรือเปล่ายังไม่มีประกาศเช่นเดียวกันแต่ถ้าหากถามผมนะผมคิดว่าน่าจะเข้าเช่นเดียวกันนะครับช่วงไหน Back to School จะมาเนี่ยปกติจะมาทุกช่วงกรกฎาคมเป็นต้นไปส่วนของแถมยังไม่รู้นะครับว่าจะเป็นอะไรยังไงจะเป็น Apple Pencil ไหมหรือว่าจะเป็น AirPods ก็รอกันแต่คอนเฟิร์มชัวร์ครับว่าราคาเพื่อการศึกษาของ iPad รุ่นใหม่ทั้ง2รุ่นมีให้อย่างแน่นอนครับคำถามต่อมาเลยที่หลายๆคนจะสงสัยคือทำไม iPad Pro ถึงดีไซน์เพื่อความบางๆนะฮะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของ Apple ที่บางที่สุดอันนี้คือ Apple เขาพูดมาในบนเวทีเนาะรุ่นที่บางที่สุดคือ iPad Pro ไม่น่าเชื่อว่ามันคือรุ่น13นิ้วนะฮะ13นิ้วเนี่ยจะบางเพียง 5.1 มิลลิเมตรเท่านั้นครับส่วนในรุ่น11นิ้วจะอยู่ที่ 5.3 มิลลิเมตรคือถ้าหากว่าเราลองเปรียบเทียบกับทางฝั่งของรุ่นเนี้ยของรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่านี้ถ้าเป็น 12.9 นิ้วเอาจริงมันขนาดใกล้ๆเคียงกันนั่นแหละของรุ่นนี้จะอยู่ที่ 6.4 แต่ 13 นิ้วตัวใหม่อยู่ที่ 5.1 ความบางลงเพื่ออะไรวัสดุเขาใช้ลักษณะเดียวกันครับที่เป็นพวกอลูมิเนียมเกรดชั้นดีแล้วก็มีน้ำหนักที่เบาเขาดีไซน์มาเพื่อที่จะลดน้ำหนักคือหลายๆคนเคยเจอไหมว่าแบบถ้าใช้ 13 นิ้วของรุ่น iPad Pro อยู่เนี่ยมันรู้สึกน้ำหนักค่อนข้างเยอะมาบวกเสริมกับเนี่ยบางคนอาจจะติดกระจกกันรอยเพิ่มเข้าไปก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกนะครับหรือบางคนใช้ร่วมกับเนี่ยคีย์บอร์ดก็หนักเพิ่มเติมขึ้นไปอีกดังนั้นเนี่ยเขาอยากจะให้ iPad เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับการพกพาทาง Apple ก็เลยดีไซน์เพื่อทำให้ตัว iPad นั้นมีขนาดที่บางลงนะฮะแล้วน้ำหนักก็จะลดลงด้วยนะเดิมทีของรุ่นเนี้ยรุ่น iPad Pro 12.9 นิ้ว M2 เนี่ยน้ำหนักอยู่ที่684 กรัมครับแต่ทางฝั่งของรุ่นตัวใหม่นะฮะ13นิ้วจะอยู่ที่582กรัมถือว่าน้ำหนักต่างกันค่อนข้างเยอะแล้วมีคนถามเรื่องของการที่มันจะงอหรือเปล่าทุกอย่างมีโอกาสครับจริงๆเครื่องนี้ก็มีโอกาสงอเครื่องใหม่ก็จะมีโอกาสงอเช่นเดียวกันเรายังไม่รู้ว่างอมากงอน้อยเท่าไหร่หรือว่ามันจะงอได้ไหมแต่ถามว่าถ้าหากว่าจะใช้งานจริงๆมีการป้องกันได้ไหมได้ครับเพราะว่าเราก็สามารถหาเคสที่ดีๆมาใส่ยกตัวอย่างเช่น ตัว iPad Pro เจนใหม่นะฮะ M4 ตัวเนี้ยเขาดีไซน์ตัว Magic Keyboard เจนใหม่ออกมานะครับตัวเนี้ยถ้าเป็นเจนปัจจุบันที่ยังไม่ได้ที่วางขายอยู่นะครับวัสดุครับเขาจะมีส่วนผสมที่ไม่ใช่แบบโลหะทั้งหมดนะอันนี้มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆพวกหนังนะฮะเป็นวัสดุที่ผิวสัมผัสเหมือนหนังแต่ Magic Keyboard ตัวใหม่ครับวัสดุตรงนี้จะเป็นอลูมิเนียมมันคล้ายๆคลึงกับทางฝั่งของเครื่อง Mac เลยทำให้แท็กแพดใหญ่ขึ้นทำให้วัสดุตัวนี้มีความแข็งแรงทนทานขึ้นน้ำหนักเบาและมีฟังก์ชันตัวนี้เลยนะพวกฟังก์ชันคีย์ให้เหมือน Mac มากยิ่งขึ้นพอใช้งานแล้วเนี่ยเอา iPad Pro ตัว 13 นิ้วมาใส่นะครับหรือว่า iPad Pro 11 นิ้วมาใส่แล้วตัวเคสเองมันก็จะเสริมความแข็งแรงเข้าไปหรือถ้าหากว่าใครอยากจะใช้เคสนอกไม่อยากใช้เคสของ Apple ก็เคสดีๆก็หาได้เยอะนะอย่างพวกซูกูเคสหรือเคสที่ป้องกันอะไรต่างๆใช้งานได้ค่อนข้างดีเลย425 ดีกรีเขาก็มีขายอยู่นะครับเดี๋ยวยังไงก็ค่อยรอดูกันถัดไปมันเคยมีอยู่แล้วแหละว่าก่อนหน้านี้ขนาดไม่บางเท่าตัว iPad Pro รุ่นที่เพิ่งเปิดตัวใหม่เนี่ยหลายๆคนไปนั่งทับหรือว่าไปใส่กระเป๋าแล้วไม่ใส่เคสมันก็มีโอกาสได้นะครับดังนั้นเราต้องรักษาดีๆนะตรงจุดนี้นะครับทุกอย่างมันมีโอกาสขึ้นหมดแล้วถ้าอยากจะเพิ่มความอุ่นใจก็ Apple Care ครับ Apple Care Plus จะซื้อจาก Apple ก็ได้โดยตรงหรือว่าคุณจะไปซื้อกับทางฝั่งของ Studio 7 ก็ได้เขาก็มีบริการเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือเรื่องของความบางยังไงก็ต้องใช้งานอย่างระมัดระวังกันด้วยนะครับและต่อมานะครับคำถามที่งงอยู่ในหัวเลยทำไม iPad Pro เจนล่าสุดเนี่ยถึงได้ใช้ CPU M4 เป็นตัวแรกเลยนะในตระกูลของอุปกรณ์ Apple ทั้งหมดเดิมทีที่เราเห็นล่าสุดเลยมีการเปิดตัวชิป CPU M3 หรือว่า M3 เนี่ยเราเห็นอยู่ในเครื่อง Mac และอุปกรณ์ Mac ล่าสุดที่เพิ่งมีการอัปเกรดให้ใช้ M3 คือ MacBook Air 13 นิ้วตัวนั้นนะครับก็จะมี M3 M3 Pro M3 Max ก็เอามาใช้ในฝั่งของพวกเครื่อง Mac ทั้งหมดเลยแต่ทำไมอยู่ดีๆ iPad Pro ชิป CPU M4 กระโดดมันเป็นตัวแรกที่ได้ใช้ M4 หลักๆอยู่2เหตุผลครับ1คือหน้าจอของ iPad Pro รุ่นล่าสุดมาพร้อมหน้าจอ OLED หรือว่า OLED ที่เขามีชื่อเรียกว่า Tandem OLED มันแตกต่างจาก OLED ธรรมดาอย่างไรที่เราเคยเห็น OLED ในอุปกรณ์ของ Apple มีอยู่ใน iPhone ครับ iPad ของตัว iPad Pro ที่ดีที่สุดณปัจจุบันที่วางขายอยู่คือรุ่นที่เป็นชิป CPU M2 ตัวนี้หน้าจอเป็น Mini LED นะครับที่ใช้เทคโนโลยี IPS ยังไม่ใช่ OLED มาใน iPad Pro รุ่นนี้แหละแต่ว่า iPad Pro รอบนี้ที่ใช้ชื่อว่าเป็น Tandem OLED เพราะว่าเขาใช้ OLED แบบ 2 ชั้นเข้าหากันข้อดีของเขาคืออะไร 1. สีสันสดใสคอนทราสต์สวยงามสู้แสงได้ความสว่างสูงสุดอยู่ที่ 1,600 นิตสำหรับตัว HDR ซึ่งมันถามว่าเท่ากันกับตัวนี้ไหมเท่ากันแต่ว่า Standard Rangeหรือว่า SDR นะครับความสว่างของเขาเนี่ยปัจจุบันของตัว M2 iPad Pro จะอยู่ที่600 นิตแต่ฝั่งของ iPad Pro ตัวใหม่นะครับจะอยู่ที่ 1,000 นิตนั่นหมายความว่าตัว Standard ของเขาเนี่ยมีความสว่างมากยิ่งขึ้นมันเหมาะกับงานที่จะเอาไว้ใช้ในสู้แสงบ้างอยากจะเห็นรายละเอียดที่เห็นแสงและเงาที่ชัดเจนสำหรับสายที่ต้องการความละเอียดทางด้านหน้าจอApple บอกว่านี่คือหน้าจอที่ดีที่สุดตั้งแต่ที่เขาผลิตมานะครับเขาตั้งชื่อตัวนี้ว่า Ultra Retina XDR ซึ่งเดิมทีนี่เป็น Retina XDR ถือว่าดีมากๆแล้วนะแต่นี่คือเป็น Ultra เลยนะครับความละเอียดสูงขึ้นค่าคอนทราสต์สูงขึ้นนั่นเป็นที่มาว่าทำไม Apple ถึงใช้ชิป CPU M4 เพราะว่าชิป CPU ก่อนหน้านี้พวก M2 เอง M3 เองไม่รองรับตัวนี้เพราะว่าการผลิตชิปขึ้นมาเองชิปตัวนั้นเขาเป็น SOC ที่ควบคุมอะไรต่างๆเยอะแยะรวมถึงเรื่องของหน้าจอด้วยทาง Apple จึงต้องดีไซน์ชิปตัวนี้ออกมาเพื่อให้รองรับกับเนี่ยสิ่งที่เรียกว่า Tandem OLED ที่ผมเล่าให้ทุกคนฟังตัวนี้นะครับจึงเป็นที่มาว่าทำไม iPad Pro 2024 ตัวนี้ถึงได้ชิป M4 ก่อนชาวบ้านชาวช่องเขาและต่อมาครับเหตุผลที่2คือเรื่องของการประหยัดพลังงานชิป CPU M4 นะครับใช้เทคโนโลยีการผลิตระดับ3นาโนเมตรเป็นเจเนอเรชันที่2ที่ดีขึ้นคืออะไร1คือเรื่องของประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและการจัดการพลังงานที่ดีขึ้นชิป CPU M4 ใน iPad Pro เนี่ย จะมีให้เลือกอยู่2รูปแบบถ้าเป็นรุ่นความจุ 256GB กับ 512GB เนี่ยจะได้ CPU 9 คอร์ GPU 10 คอร์ 9 คอร์เนี่ยเขาจะแบ่งเป็น3+6 3นี่คือ High Performance Core ครับในเรื่องจัดการเรื่องประสิทธิภาพอะไรต่างๆเรื่องความเร็วส่วนอีก6 คอร์คือการจัดการเรื่อง Efficiency หรือว่าการประหยัดพลังงานนะฮะควบคุมพลังงานต่างๆแบ่งเป็น3+6เป็น9และอีกเซตหนึ่งครับถ้าหากว่าเราเลือกความจุ1 TB ไปถึง2 TB จะได้ชิป CPU นะที่มาพร้อม10 คอร์ครับจะแบ่งเป็น4+6 4คือด้านประสิทธิภาพคือ performance และ6คือ efficiency core ตรงนี้แหละที่เขาจะจัดการเรื่องของพลังงานเขาบอกว่าทำให้การประมวลผลนะครับของทาง CPU GPU รวมกันในชิปตัวนั้นมีแรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแรมเองก็แบ่งเหมือนกันนะถ้าหาความจุ 256GB กับ 512GB จะได้แรมมาแค่ 8GB 1TB ขึ้นไปนะครับถึง 2TB จะได้ความจุของแรมอยู่ที่ 16GB ตัวนี้ครับตัว CPU นี้ทำงานได้เร็วขึ้นกราฟิกดีขึ้นเขามีพวก Ray Tracing พวก Dynamic Caching อะไรต่างๆนะฮะก็เหมือนทางฝั่งของที่อยู่ใน Mac เวลาที่เราเล่นเกมอะไรต่างๆมันจะดีขึ้นมี Neural Engine ด้วยที่ทำงานได้อย่างรวดเร็ว Neural Engine เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอีกทีนึงโดยรวมแรงขึ้นแต่ประหยัดพลังงานมากขึ้นความร้อนก็ลดลงความร้อนเนี่ยคือถามว่าถ้าเราเล่นหนักๆแรงๆมันมีออกมาไหมมันมีเพราะว่าตัวบอดี้ของเขาเป็นอลูมิเนียมเขาจะพยายามถ่ายเทความร้อนออกมานะครับมาถึงเรื่องแรมกันบ้างแม้ว่าความจุของแรมจะเท่าเดิมคือเริ่มต้นที่8นะครับกับ16กิกอย่างที่ผมเล่าให้ได้ฟังแต่ความแตกต่างเทียบกับตัวเนี้ยแรมของ iPad Pro รุ่นใหม่ที่มาพร้อมชิป M4 เนี่ยจะมีแบนด์วิดท์เมมโมรีที่สูงขึ้นในรุ่น M2 นะครับแบนด์วิดท์เมมโมรีอยู่ที่100กิกะบิตต่อวินาทีแต่ทางฝั่งของชิป M4 นะครับจะอยู่ที่120กิกะบิตต่อวินาทีอันนี้คือทำงานได้รวดเร็วแรมมันเอาไว้จดจำข้อมูลระหว่างการที่เราจะส่งไปประมวลผลกับทาง CPU นะครับดังนั้นเนี่ยแรมที่แบนด์วิดท์ที่สูงกว่าก็จะทำให้การถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและแรมที่ใช้งานอยู่ก็เป็น LPDDR5 นะครับเสริมอีกนิดนึงครับเรื่องเกี่ยวกับ CPU ตัวนี้ที่มาพร้อม Neural Engine บางคนสงสัยว่า Apple ไม่ได้ใส่ใจเรื่อง AI เลยเหรอทำไมเห็นบางเจ้ามีการเปิดตัวมีฟังก์ชันของ AI มานั่นมาโน่นมานี่ Apple นี่ตามหลังชาวบ้านชาวช่องเขาไหม AI หลายๆคนณปัจจุบันเนี่ยถ้าเรานึกถึงคำว่า AI เราจะพูดถึงChatGPT บ้างหรือว่าพวก generate fill พวกทำรูปพวกแต่งรูปอะไรบ้างจริงๆ AI มันมีอะไรที่มากกว่านั้นนั่นคือส่วนหนึ่งในการแต่งรูปภาพการแชทอะไรต่างๆที่มันมีการตอบสนองมาจริงๆเรื่องของ AI ทาง Apple ทำมานานแล้วนะครับชิป CPU ตัวแรกถ้าเป็นฝั่งของ iPhone จะมาพร้อมชิป A11 Bionic ครับอันนั้นใน iPhoneมานานมากแล้วนะแล้วก็ทางฝั่งของ Mac เองเนี่ยชิป CPU M1 ตั้งแต่ปี 2020 ก็มีมาแล้วแล้วตัวนี้เองครับใน M4 ก็มีเช่นเดียวกันและทำให้มันดีขึ้นด้วยนะฮะการประมวลผลด้านของ Neural Engine ของเขาทำได้ค่อนข้างรวดเร็วอ่ะผมยกตัวอย่างง่ายๆ1ถ้าเป็นเรื่องของการแต่งรูปใช่ไหมเราทุกคนเคยใช้ Photoshop บางคนอาจจะใช้ Pixelmator แอปพลิเคชัน Pixelmator เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างหนึ่งในการดึงประสิทธิภาพของ Neural Engine ออกมาใช้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากจะแต่งรูปแบบรวดเร็วคือสมมุติว่าเรากดแค่ปุ่มเดียวนะครับมันจะทำให้ปรับแต่งรูปภาพที่มันเบสออนจากรูปภาพต่างๆใน AI ที่เขาไปเรียนรู้มาแล้วว่าจะแต่งภาพตัวนี้อย่างไรให้ได้ภาพที่สวยงามแล้วเหมาะสมที่สุดอย่างเช่นพวกแสงพวกอะไรต่างๆนะครับอันเนี้ยกดคลิกเดียวทำได้เลยหรือเราจะครอบให้ได้ตามอัตราส่วนที่ต้องการที่เหมาะสมโดยที่เราไม่ต้องมาลากเองนะเขาจะคำนวณให้หรือเราจะขยายภาพเราจากรูปเล็กๆสเกลเล็กๆอย่างเช่นรูปคุณยายที่เราสแกนมาก็ได้หรือไฟล์ที่แบบว่าเราไปสแกนจากฟิล์มมาแล้วเอามาลงคอมและเราอยากจะขยายให้มันใหญ่เพื่อจะเอาไปพิมพ์หรืออยากจะได้ดีเทลเยอะๆตัวแอปพลิเคชันนี้ก็สามารถทำให้ได้เขาดึงพลังจาก AI ตัวนี้เข้ามานะฮะนี่คือเรื่องรูปคราวนี้เรื่องเสียงมีไหมโหในงานเนี่ยเราเห็นแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Logic Pro สำหรับ iPad Logic Pro เป็นแอปพลิเคชันสำหรับนักดนตรีครับนักร้องนักทำเพลงนักแต่งเพลงหรือยูทูบเบอร์ก็ตามถ้าใครอยากจะแต่งเพลงออกมาถามว่า Logic Pro สำหรับ iPad รอบนี้ดีขึ้นอย่างไรบ้างในเวอร์ชันที่ 2 เขาใช้ AI เหมือนกันครับเนี่ยสมมุติว่าเราไปบันทึกเสียงมานะครับแล้วมีการเล่นกีตาร์มีเล่นกลองเล่นเบสอยู่3ลายแล้วก็มีเสียงร้อง4ลายไปอยู่ในร้านนั่งชิลอันนึงก็ได้ครับเราเอามือถือของเราไปถ่ายคลิปวิดีโอมาหรือบันทึกจาก Voice Memo มาแล้วเอาไฟล์ตัวนั้น import เข้าตัวแอปพลิเคชัน Logic Pro ตัวนี้รู้ไหมว่า AI ในแอปพลิเคชันนั้นสามารถแตกออกมาได้เลยนะให้เป็นแท็กทั้ง4แท็กได้เลยแท็กเสียงร้องแท็กกีตาร์แท็กเบสแท็กกลองเรามาปรับแต่งต่อได้เลยว่ากีตาร์เล่นดังเกินไปดรอปลงได้กีตาร์เล่นเสียงเพี้ยนเราปรับจูนได้ปรับคอร์ดได้หรือเราจะใส่เปียโนเข้าไปก็ได้หรืออุปกรณ์อื่นๆใส่กลองเข้าไปก็ได้นะครับนี่คือเป็นฝั่งของที่เขานำ AI ที่มีอยู่ในชิปของเนี่ยที่ Apple ที่เขาทำเนี่ยเอาออกมาใช้ด้วยหรือถ้าเป็นฝั่งของวิดีโอกันบ้างล่ะมีแอปพลิเคชัน Final Cut Pro ที่อยู่ในฝั่งของ iPad เขาดึงความสามารถของ AI ที่มีอยู่ในชิปมาใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นผมถ่ายตัวเองอยู่แล้วมีแบ็กกราวด์ผมก็เดินอยู่เดินรอบๆรถก็ได้แล้วผมให้แอปพลิเคชันตัว Final Cut Pro เนี่ยดึงผมออกมาอีกเป็นเลเยอร์หนึ่งแล้วซ้อนเทคเข้าไปด้านหลังได้ทำได้ง่ายๆเพียงไม่กี่วินาทีหรือว่าคลิกเดียวเท่านั้นก็สามารถทำได้แล้วเราจะเสียเวลาในการทำฟังก์ชันพวกนี้น้อยลงเพราะว่าประโยชน์จาก AI ที่ผมเล่าให้ทุกคนฟังนี่แหละครับและใน iPad Pro มีหลายๆคนสงสัยว่าทำไมกล้องหลัง1ตัวถึงหายไปปัจจุบันนะตัวชิป CPU M2 ของ iPad Pro มีกล้อง2ตัวเนาะด้านบนเป็น wide ด้านล่างเป็น Ultra Wide มีกล้อง2กล้องมีแฟลชนะฮะ1ตัวอยู่ตรงนี้แล้วก็มี LiDAR Scanner แล้วก็มีไมค์แต่ว่า iPad Pro ตัวใหม่ล่าสุดเอากล้อง Ultra Wide ออกไปเพราะอะไรอันนี้ไม่มีเหตุผลว่า Apple เอาออกทำไมแต่เขาบอกว่ามี1กล้องเนี่ยเพียงพอละในการใช้งานทั่วไปเพราะบางคนอาจจะไม่ได้ใช้ตัวกล้อง Ultra Wideเอาไปทำงานสักเท่าไหร่นักหรือถ้าหากใครเป็นสายวิศวกรสถาปนิกกล้องตัวเดียวที่เขามีอยู่ร่วมกับไรด้าเซนเซอร์ที่มีอยู่ด้านหลังเวลาไปสแกนห้องไปทำภาพ3มิติอะไรมันก็เพียงพอสำหรับการทำงานละนะแต่ว่าการที่เขาอัปเกรดอย่างหนึ่งคือแฟลชตัวนี้เป็นแฟลชทูโทนที่ปรับตามสภาพแสงแล้วมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งที่เขาแสดงให้เราดูตอน Presentation ได้ดูไหมตรง Keynote ปกติถ้าเราสแกนเอกสารเนาะเราก็จะใช้ iPad ขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็สแกนเอกสารไปแล้วมันจะมีพวกเงาที่ตกกระทบเป็นรูป iPad ที่อยู่ข้างบนตัวนี้เขาก็ใช้แฟลชในการยิงเข้าไปแล้วก็บวกกับ AI ที่มาช่วยด้วยทำให้สแกนออกมาปุ๊บแล้วก็ดูดีเลยนะครับนี่คือเพิ่มของเรื่องแฟลชออกมาเสริมข้อมูลให้อีกนิดนึงครับสำหรับเรื่องกล้อง Pro M2 กับ Pro M4 Pro M4 แม้ว่าจะมีกล้องเดียวแต่เชื่อไหมว่าตัวการถ่ายวิดีโอ Pro M4 ดีกว่าคืออะไรทั้ง2รุ่นเนี่ยทั้ง M2 และ M4 ตัวใหม่เนี่ยถ่าย 4K ได้เหมือนกันแต่ว่า 4K เนี่ยการบันทึก ProRes ตัวเนี้ยถ้าเป็น M2 เขาจะบันทึกได้ที่สูงสุด 4K 30 เฟรมเหมือนกันแต่ถ้าเป็นรุ่นความจุ 128 GB จะได้ 1080p กับ30 เฟรมต่อวินาทีแต่ทางฝั่งของ iPad Pro M4 นะครับถ้าเป็น ProRes นะฮะเขาสามารถบันทึกได้สูงสุดเฟรมเรทอยู่ที่60 เฟรมต่อวินาทีเลยนะมันแตกต่างกันตรงไหนเดี๋ยวผมเล่าให้ฟัง Pro ตัวเก่าได้ 4K 30 เฟรมสำหรับ ProRes แต่ Pro ตัวใหม่4K 60 เฟรมแล้วเขาจะแบ่งแยกออกเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นรุ่น 256 GB จะเป็น 1080p กับ 30 เฟรมแต่ถ้าหากว่าคุณอยากได้สเปคที่เต็มที่สุดสำหรับการถ่าย ProRes บน iPad Pro ชิป CPU M4 ถ่าย 4K ได้ 60 เฟรมต่อวินาทีและสามารถเชื่อมต่อ SSD นะฮะเพื่อบันทึก Record ออกมาเป็น External Hard Drive เหมือน iPhone 15 Pro Max ที่พวกเราใช้งานอยู่เห็นไหมครับว่ามีกล้อง1ตัวก็จริงแต่ประสิทธิภาพดีกว่านะฮะส่วนมุมมองของผมคิดว่าการตัดออกไปแน่นอนคือถ้าสมมุติว่าไม่จำเป็นเอาออกหรือเป็นการลดต้นทุนนะลดต้นทุนนี้ออกไปเพื่อที่จะทำอย่างอื่นขึ้นมาทดแทนกันนะเอาแฟลชที่มันดีขึ้นเอากล้องออกไปหรือเราจะต้องดูต้นทุนโดยรวมของตัวนี้ด้วยเพราะว่า iPad ตัวนี้ตัวรุ่น Pro แม้ว่าจะเหมือนราคาสูงขึ้นรวมถึง iPad Air ด้วยนะแม้ว่าราคาสูงขึ้นแต่มันจะมีจุดที่เราลืมสังเกตกันว่าความจุเริ่มต้นของตัวนี้เพิ่มขึ้นนะเดิมทีมี128ใช่ไหมสำหรับตัว iPad Pro แต่ในรุ่นใหม่ครับสตาร์ทอยู่ที่256 GB ขึ้นไปส่วน iPad Air เหมือนกันครับเดิมทีสตาร์ทที่64แต่ตอนนี้ฮะสตาร์ทอยู่ที่128 GB ขึ้นไปนะครับแล้วเขาก็ใช้หน้าจอใหม่ จาก Mini LED ให้กลายเป็น OLED Display นะก็จะมีความสวยงามมากขึ้นผมว่าต้นทุนอ่ะมันไปสูงที่ทางฝั่งของหน้าจอซะมากกว่าแล้วเขาก็เลยพยายามที่จะลดแล้วก็บาลานซ์กันนะฮะกล้องหายไป1ตัวไมโครโฟนหายไป1ตัวเดิมทีไมโครโฟน5ตัวแต่ตอนนี้เหลือ4ตัวเราต้องมาดูคุณภาพเสียงอีกทีนึงอันนี้คาดว่านะ4ตัวกับ5ตัวคุณภาพอาจจะไม่ได้หนีกันมากดังนั้นเดี๋ยวยังไงต้องรออีกทีนึงผมว่าคนที่ใช้งานบ่อยๆจะรู้ถ้าสมมติเราออกไป1ตัวแล้วมันไม่ได้ส่งผลกระทบนะครับมันเป็นการลดต้นทุนอย่างนึงเอาไปเสริมอย่างอื่นแล้วก็คุณภาพที่ได้ยังคงอยู่อันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าที่เขาเอาออกนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เขามีตัดออกอีกคืออะไร 5G ที่เป็นมิลลิเมตรเวฟไม่เอามานะครับตัวชิปอาจจะแพงไปลดก็เอาอะไรก็ว่าไปเพราะว่า 5G มิลลิเมตรเวฟมันไม่ได้มีอยู่ทั่วโลกมันมีบางประเทศเท่านั้นและณปัจจุบันใช้ 5G ก็เร็วเพียงพอละเผลอๆอาจจะใช้ Wi-Fi กันด้วยซ้ำนะครับแล้วอีกอันนึงช่องซิมตัดออกไปนะครับอาจจะลดพื้นที่ในข้างในของตัวเครื่องแล้วก็ลดพวกคอสในการทำซิมตัวฟิสิกอลด้วยก็ใช้เป็นนาโนซิมอย่างเดียวอันนี้นะครับนี่เป็นสิ่งที่ผมเอาวิเคราะห์ให้ทุกคนได้ฟังแต่จะจริงแท้แค่ไหนก็ยังไม่มีใครรู้เหตุผลแต่นี่คือจากประสบการณ์แล้วก็ลองคำนวณแล้วก็วิเคราะห์ให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับ iPad Air มาพร้อมหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นและใหญ่ที่สุดคือ13 นิ้วณตอนนี้ถามว่ามาทำไมเราต้องเข้าใจกันก่อนว่า iPad ที่เขาวาง position เอาไว้เนี่ย iPad Air คือ iPad ระดับก่อนจะ Turn Pro เขาจะแยกความแตกต่างกันเลย iPad Air เนี่ยถ้าคุณอยากจะได้ iPad ประสิทธิภาพสูง CPU เนี่ยมันไล่เลี่ยกับตัว Pro เลยนะเป็นน้องๆตัว Pro นะครับหน้าจอที่ดีแต่อาจจะยังไม่ได้ดีเท่าตัว iPad Pro เพราะตัว iPad Air เองนะครับตอนนี้มี11 นิ้วกับมี13 นิ้วเป็นหน้าจอ LCD อยู่นะฮะยังไม่ใช่ตัวหน้าจอที่มันเป็น OLED ขนาดที่มันใหญ่ขึ้นเพราะว่าบางคนครับอยากจะใช้ iPad ที่มีหน้าจอใหญ่ขึ้นนะฮะเอาไป13 นิ้วสะดวกในการดูภาพจดโน้ตหรือว่าอยากจะได้พื้นที่ในการใช้งานที่เยอะมากยิ่งขึ้นแต่อาจจะไม่มีทุนไปถึง iPad Pro เขาก็เป็นการตอบโจทย์ออกมาเพราะว่า iPad Air คือราคาถูกกว่าในคุณภาพระดับใกล้เคียงกับทางฝั่งของ iPad Pro แน่นอนครับว่าบางคนจะสงสัยว่าแล้วทำไมไม่ให้หน้าจอความถี่สูงทำไมต้องมาอยู่ที่60 เฮิร์ตซ์ 120 เฮิร์ตซ์จะมากี่โมง 90 เฮิร์ตซ์จะมาเมื่อไหร่ทำไมตัว Pro ไม่วิ่งไป144เลยอะไรกันไงก็ว่าไปแอร์ทำไมถึงอยู่ที่60 เฮิร์ตซ์ก็เพราะว่าเขาต้องการที่จะแบ่งครับ อันนี้ชัดเจนเลยมันเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดอยู่แล้วถ้าApple ใส่หน้าจอ 90 เฮิร์ตซ์ หรือว่า 120 เฮิร์ตซ์ ใน iPad Air ถามว่าจะมีใครไปซื้อ iPad Pro อาจจะมีส่วนหนึ่งแต่น้อยครับเพราะว่าเขาจะบอกอันนี้ก็ถูกกว่าแล้วแถมประสิทธิภาพใกล้เคียงกันด้วยทำไมผมจะต้องไปซื้อ Pro อะไรประมาณนี้มันก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งในเชิงธุรกิจที่เขาจะพยายามแบ่งเซกชันออกมาเราคงอยู่กับที่หน้าจอ 60 เฮิร์ตซ์ นะก็อธิบายไปให้ฟังแล้วนะว่าเป็นยังไงว่าเหตุผลที่เขายังคงอยู่ทำไมต้องใช้ 60 เฮิร์ตซ์ สำหรับ iPad Air แล้วมีคนถามต่อว่ามันจะกระตุกไหมเพราะว่าชิป M2 ใน iPad Air เจนใหม่มันก็แรงอยู่แล้วใน iPad Pro มันก็แรงอยู่แล้วเล่นเกมมันจะเป็นยังไงอย่างที่บอกคือหน้าจอที่มันแตกต่างกันความลื่นไหลแตกต่างกันไหมแตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเกมตัวนั้นซัพพอร์ตเฟรมเรทที่เท่าไหร่แต่ความลื่นความสมูทแน่นอนว่าตัวเนี้ยมันลื่นกว่าแน่นอนถ้าหากว่าเราได้ดูแต่ถ้าสมมติว่าเกมไหนมันไม่ได้หนีกันมากผมว่าไม่ได้มีปัญหาสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าตอบตามตัวจริงเน้นเรื่องของภาพสวยกราฟิกลื่นสมูทถ้าหากเปรียบเทียบระหว่าง2ตัวนี้จริงๆนะตัว iPad Pro ยังไงก็จะเหนือกว่าแต่ถ้าสมมุติว่าคุณเล่นเกมบ้างแล้วเอามาใช้กราฟิกของ iPad Air ตัวใหม่ตัวเนี้ยกับชิป CPU M2 เนี่ยมันดีไหมมันขี้เหร่ไหมมันสมูทไหมมันก็ลื่นนะครับด้วยความที่ GPU มันก็แรงขึ้น CPU มันก็แรงขึ้นตามของ M2 อยู่แล้วถ้าเปรียบเทียบกับ iPad Air 5 ยังไงมันก็ดีกว่าแล้วมีคนถามต่อ iPad Pro M2 ตัวนี้ 12.9 นิ้วเนี่ยกับ iPad Air 13 นิ้วของตัวใหม่ล่าสุด M2 เหมือนกันเลือกอะไรดีถ้าถามผมนะถ้าใครชอบจอที่ดีที่สุดไปตัวนี้ครับเพราะว่าจอของ iPad Pro ยังไงก็ดีกว่าในแง่ของ1ละเป็น Mini LEDแม้ว่าอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับ OLED ตัวใหม่ล่าสุดแต่ คุณภาพไม่ได้ขี้เหร่ Mini LED ของทาง Apple ตัว Backlight นี่คือสวยนะแล้วเวลาสีดำแยกกันออกมาก็ชัดเจนดีเช่นเดียวกันและเขายังมาพร้อมหน้าจอความถี่ 120 Hz ซึ่งมันสูงกว่า iPad Air อยู่แล้วแต่สิ่งที่ต้องมาวัดกันก็คือโอเคมันมีตัวแปรหนึ่งที่เสริมมาคือฝั่งของ Apple Pencil Pro Apple Pencil Pro ผมบอกก่อนว่าเขาสามารถใช้ได้กับ iPad รุ่นใหม่ล่าสุดคือ Pro M4 แล้วก็ Air M2 เท่านั้น4เครื่องเท่านั้นเนี่ยทั้ง2รุ่นเนี่ยรุ่นเก่าๆใช้ไม่ได้เลยนะคุณจะเอา Apple Pencil Gen ที่ 2 แม้ว่าทรงเหลี่ยมๆเหมือนกันจะเอามาใช้กับ iPad Pro M4 ไม่ได้ Apple Pencil Pro คือตัวแปรหลักที่จะทำให้2ตัวนี้ระหว่าง Air 13 นิ้วกับ Pro M2 ชิป CPU เหมือนกันมีความแตกต่างกันว่าคุณจะเอาอะไรเพราะตัว Apple Pencil Pro เนี่ยเขามาพร้อมฟังก์ชัน1แหละยกปากกาแล้วตัวปลายปากกาเนี่ยยังไม่ต้องจิ้มถึงตัวหน้าจอนะครับเขาจะมี hover ขึ้นจะรู้ว่ากำลังจะจิ้มตรงไหนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเดิมทีมันจะมีอยู่ในเฉพาะ iPad Pro แต่ตอนนี้ iPad Air มาละแต่ต้องใช้ควบคู่กับ Apple Pencil Pro เท่านั้นอันดับที่2ครับมี Squeeze เวลาที่เราบีบตัว Apple Pencil ไปมันจะขึ้นเมนูมาให้ซึ่งเมนูตรงนี้มันจะดีมากๆสำหรับคนที่ใช้แอปพลิเคชันต่างๆยกตัวอย่างเช่น Procreate ถ้าใครเป็นสายวาดปกติถ้าเราจะเอาสลับพวกดินสอพวกผู้กันหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราต้องเข้าไปจิ้มหน้าจอเสียเวลาในการลากมือแต่ใน Apple Pencil Pro เราสามารถกดแล้วตั้งค่าในแอปพลิเคชันตัว Procreate ได้เลยนะว่ากดตรงนี้ปุ๊บจะให้ทำอะไรนะมันเป็นเหมือนการเรียกช็อตคัทหรือเขา adapt เพื่อที่จะเอา Apple Pencil Pro ตัวใหม่ตัวเนี้ยกดเพื่อสั่งช็อตคัทก็ได้นี่คือเป็นตัวแปรใหม่นะแล้วที่สำคัญคือ Apple Pencil Gen ที่2เนี่ยกับ Apple Pencil Pro เนี่ยขายราคาเท่ากันคือ 4,990 บาทนะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณจะซื้อ Apple Pencil คุณก็ต้องซื้อตัว Pro ไปเลยนะครับถ้าเป็นตัวใหม่แล้วคุณจะไปซื้อของเก่าทำไมนะครับอันนี้คือเป็นตัวแปรที่เอามาแยกกันและอีกฟังก์ชันหนึ่งคือ Barrel Roll มันจะสามารถหมุนมันเป็นเหมือนการที่เราจะเขียนปากกาเคมีใครเคยเห็นปากกาเคมีที่เป็นหัวแบนๆบ้างเวลาที่เราเขียนเนาะมันก็ต้องมีการบิดหมุนหัวปลายปากกาเพื่อจะทำให้ลายเส้นเป็นแบบนั้น Barrel Roll ก็เอาฟังก์ชันตัวนี้มาใช้ทำให้การ create งานได้มีมิติมากยิ่งขึ้นนะไว้เดี๋ยวถ้า Apple Pencil Pro ของจริงมาแล้วเดี๋ยวเรารีวิวให้ได้ดูนะครับเอาไปเวทกันแล้วกันถ้าคุณไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้ฟังก์ชันของ Apple Pencil Pro มากขนาดนี้แล้วสมมุติในงบที่เท่ากันผมว่า iPad Pro M2 ก็ยังน่าใช้งานกว่าแต่ถ้าคุณเน้นสายจดสายวาดหรือต้องการฟังก์ชันที่มาจาก Apple Pencil Pro ตัวเนี้ยก็ต้องไป iPad Air หน้าจอ13นิ้วหรือ11นิ้วก็ได้นะครับอันนี้มีคนถามเข้ามานะเพราะว่ามันราคาใกล้เคียงกันครับคำถามต่อมาครับเรื่องของชิป CPU M4 ที่เปิดตัวล่าสุดออกมาเปรียบเทียบกับชิป CPU M1 ต่างกันมากไหมก็ต้องบอกว่าต่างกันค่อนข้างมากเลยทีเดียวอย่าลืมว่า M1 เปิดตัวตั้งแต่ 2020เป็นชิป Apple Silicon สำหรับสาย Mac ตัวแรกนะครับ M1 ตอนนั้นที่เราเห็นกันโคตรตื่นเต้นเลยเราเห็นในอุปกรณ์ MacBook Air ครั้งแรกแล้วก็เสริมมาทางฝั่งของ MacBook อื่นๆนะครับ Apple M1 หากเราเปรียบเทียบกับชิป CPU ของเจ้าตลาดอื่นๆเนี่ยทำได้ดีมากขึ้นค่อนข้างเยอะไม่มีเสียงไม่ต้องใช้พัดลมก็ได้เพราะว่าเป็น SOC System on Chip เป็นเหมือนแบบiPad เลยอะแต่เร็วแรงประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นความร้อนลดลงนั่นคือเจนแรกที่เรายังจำได้แล้วก็โดดมาเป็น M4 คือมันต่างกันค่อนข้างเยอะเลยปีนี้2024ละชิปที่เขาผลิตระดับ3นาโนเลย4มันแรงกว่า1มากไหมเอาง่ายๆแค่ M2 เทียบกับ M1 ก็กระโดดขึ้นมาเยอะนะครับ M3 กระโดดจาก M2 มานิดนึงแต่ M4 เนี่ยมาอีกเยอะเลยเหมือนกันครับถ้าหากว่าใครอยู่ในระดับ M1แล้วกระโดดมา M4 จะเห็นความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะแล้วผมอยากจะไกด์ทุกคนอย่างนี้ว่าณปัจจุบันถ้าสมมติว่าเราใช้งาน iPad รุ่นนั้นๆอยู่แล้วเรารู้สึกว่ามันตอบโจทย์กับการทำงานของเราอยู่ยังไหวอยู่โดยไม่ต้องการอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ยังคงใช้ตัวเดิมได้นะแต่สำหรับคนที่ต้องการที่จะอัปเกรดมาเป็น M4 คืออะไรผมยกตัวอย่างง่ายๆผมได้คุยกับน้องศิลปินคนหนึ่งที่เป็นสายวาดใช้แอปพลิเคชัน Procreate ค่อนข้างเยอะแล้วงานของเขาเป็นไซซิ่งค่อนข้างที่จะใหญ่เขาแบบทำฟูลสเกลใหญ่เลยที่ตัว Procreate สามารถทำได้เขาบอกว่า มันจะมีช่วงหนึ่งคือเขาสามารถเพิ่มหน้ากระดาษได้แค่ไม่กี่หน้าถ้าหาว่าเขาทำไฟล์สเกลที่มันใหญ่จริงๆเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาต้องการอะไรที่มากกว่านี้นะครับดังนั้นถ้าสมมติว่าคุณใช้งานไปอย่างแบบเนี้ยจะวาดเขียนหลายเลเยอร์เป็น400 500แล้วแต่อะไรก็ตามแต่รู้สึกว่ามันอืดละมันไม่พอไม่ไหวละอ่ะอันนั่นแหละมันค่อยจะถึงว่าช่วงเวลาที่เราจะต้องอัปเกรดพวกตัดต่อเหมือนกันตัดต่ออ่ะแรมอาจจะไม่พอ CPU อาจจะไม่พอนะครับมันอืดเอฟเฟกต์ที่เราใส่เข้าไปไม่ไหวมันถึงจะควรจะอัปเกรดแต่สรุปให้ครับถ้าจาก1มา4กระโดดมาค่อนข้างเยอะตัวเลขเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปลองหาข้อมูลกันดูแต่บอกเลยว่าแค่ M4 ที่เขาทำ Geek Bench ออกมานะครับแรงกว่า CPU ตัวท็อปๆของหลายค่ายเช่นเดียวกันนะครับก็เอาเป็นว่านี่เป็นข้อมูลที่พอรวบรวมมาให้นะครับบอกเลยว่ามีอีกหลายประเด็นนะไว้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงแต่ผมเชื่อว่าในคลิปนี้หลายๆคนน่าจะมองเห็นภาพรวมค่อนข้างหลากหลายละนะครับว่าการที่ iPad Pro ชิป CPU M4 กับ iPad Air ชิป CPU M2 นั้นดีไซน์ออกมายังไงมีจุดอันไหนที่ว่าเราไม่รู้แล้วอาจจะนึกไม่ถึงผมก็เลยลองมานั่งอธิบายให้ได้ฟังเนาะใครยังมีคำถามอื่นเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวคอมเมนต์ไว้ได้นะฮะทั้ง Facebook ของเราเองหรือว่า YouTube ของเราเองนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ออกไปแล้วก็เดี๋ยวยังไงจะมาอ่านคำถามแล้วนะแล้วก็มาทำข้อมูลนำเสนออีกทีหนึ่งนะครับมันจะอาจจะมีทั้งรูปแบบของคลิปวิดีโอหรือเป็นบทความยังไงก็ตามดูส่วนเรื่องของการวางจำหน่ายอย่างที่ผมแจ้งไปเนาะก็เดี๋ยวรอดูปลายเดือนนี้ละกันเพราะว่าทางของเรายังไม่ได้ใช่เทียร์แรกผมว่าน่าจะเป็นประมาณเทียร์ 1.5 หรือไม่ก็เทียร์ 2 เราๆนี้แต่ไม่นานครับไม่น่าจะเกิน1เดือนเราจะได้ใช้เครื่องใหม่อย่างแน่นอนเดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวเมื่อไหร่ที่หน้าเพจของเราจะแจ้งให้ทุกคนได้ทราบทันทีนะครับไว้ถ้าหากได้รับเครื่องละเดี๋ยวเรามารีวิวฉบับเต็มให้ได้ชมกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังณปัจจุบันเราควรจะเลือก iPad รุ่นไหนดีอันไหนที่ควรซื้อไปต่ออันไหนที่ควรที่จะมองข้ามนะครับเพราะว่า iPad ก็มีหลากหลายรุ่นแล้วณตอนนี้เดี๋ยวจะได้ไกด์ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานในแต่ละคนนะครับยังไงถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากคอมเมนต์ก็ได้ครับผมว่าคอมเมนต์น่าจะเวิร์กกว่าจะได้ดันตัวคลิปนี้ออกไปให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับแล้วก็คอยติดตามน้องๆของพวกเราด้วยนะฮะน้องนุ๊กนิกเองน้องไอซ์เองหรือว่าเต้นด้วยนะครับส่วนผมเนี่ยก็เดี๋ยวจะมาในเซสชันที่ใหญ่ๆหรือว่ามีสิ่งอะไรที่ใหม่ๆสำคัญจะออกมาหรือว่าถ้าใครอยากจะ request อยากให้ผมพูดเกี่ยวกับประเด็นไหนนะครับก็คอมเมนต์เอาไว้เดี๋ยวจะไปตามดูคอมเมนต์นั้นแล้วก็มานำเสนอให้นะครับทั้งฝั่งของ Apple iPhone กับรถ EV ก็ยังทำอยู่ต่อเนื่องเดี๋ยวเดือนหน้าครับสักประมาณช่วงวันที่10มิถุนายนเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องของ WWDC ของปี2024กันนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ยืดยาวหน่อยแต่ก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนนะครับไว้พบกันในคลิปหน้านะครับผมต้องไมค์ มนโคตลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ